ช้าเนี่ยลงไปตีสี่ก็ไปพูดนิดๆหน่อยๆไม่รู้พูดเรื่องอะไรพูดอยู่ทั้งวันกูอะเมื่อเช้าก็ไลฟ์สดหาเงินทำห้องส้วมให้นักเรียนอารมณ์ถ้าเราไม่รู้จักมันถ้าเราหลงเข้าไปในมันมันก็จะแสดงอิทธิพลต่อเราทั้งที่มันไม่จริงนะมันไม่จริงเมื่อเราลงโกรธเนี่ยมันจะโกรธทั้งปีก็ให้มันรู้ไปสิมันโกรธได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ดับมาหลวงตาเคยพูดหลายครั้งศาสนาเราเนี่ยคุณจะนับถือไม่นับถือก็ตามฮะทุกข์ของท่านมีอยู่คุณจะนับถือศาสนานับถืออะไรก็ตามทุกข์ก็ยังมีอยู่เพราะเหตุของทุกข์ยังอยู่คุณจะนับถือศาสนาฮะคุณจะไปเกิดเป็นเทวดงเทวดาอะไรกิเลสเต็มหัวใจอยู่เหตุของทุกข์ยังมีอยู่มันไม่สุขหรอกฮะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เคลิบเคลิ้มไม่ไปสวรรค์นะฮะสอนให้พ้นหลอกจากพวกนี้ฮะไม่ได้สอนว่าเกิดมาใช้กรรมอย่างเงี้ยฮะมันจะจบเป็นเหรอเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมเพื่อสิ้นแห่งกรรมนี่แหละฮะไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมเพื่ออาศัยศาสนานี้ทำมาหากินไม่ใช่บวชมาเพื่อฝึกจนเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์บวชไม่บวชก็ไม่สำคัญหรอกฉันจะฝึกให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ทำได้เพราะสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปัญจวัคคีย์ตรัสรู้ก็ยังไม่ได้บวชเห็นไหมปัญจวัคคีย์พอตัดสรู้หรือบรรลุธรรมตามเห็นธรรมตามแล้วก็ขอบวชแสดงว่าตั้งแต่เป็นโยมแล้วจริงไหมแม้แต่ชรินสามพี่น้องก็ยังไม่ได้บวชในศาสนานี้พอบรรลุธรรมเห็นสรู้ตามก็ขอบวชแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับใครกับใครฮะวันนี้โอ้ยถ้าพรรษาน้อยนี่โอ้ยเขาไม่สนใจหรอกเห็นไหมต้องใส่รถเข็นน่ะเขาจะเป็นพระอรหันต์ว่ะฮะใส่แพมเพิร์สน่ะจริงไหมที่จริงครูบาอาจารย์บรรลุธรรมตั้งแต่บวชใหม่ๆแล้วนะจริงจำประวัติเห็นไหมแม้แต่ภาษาริบุตรพระโมคคัลลายยังไม่ได้บวชยังไม่มีภาษาเลยเขามันรู้ทำเป็นพระอรหันต์ได้ฮะแต่ทุกวันนี้กับตรปัดนะต้อง20กว่า30ภาษา40ภาษานั่นนะฮะบางที่ก็ไม่ใช่นะผู้หญิงก็บรรลุได้ถึงได้ประมาทกันไม่ได้นะเพราะผู้หญิงนี่เข้าวัดปฏิบัติธรรมมากกว่าผู้ชายจริงไหม
มัยพุทธกาลหลวงท่านว่าผู้หญิงบรรลุธรรมมากกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกมั้งนะเพราะว่าสังเกตดูผู้หญิงนี่มีทุกข์กว่าผู้ชายเห็นไหมก็เลยเข้ามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ต้องบรรลุธรรมมากกว่าฮะจริงไหมเพราะธรรมะจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตำราไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือตำราไม่ได้ทำให้กิเลสเปาะถลอกได้ปอกเปลือกได้หรอกจำไว้ปฏิบัติเท่านั้นเหมือนลูกตาพูดถึงเรื่องกลัวผีนี่ถ้ากลัวผีแล้วไปนอนกับเพื่อนมึงจะหายกลัวไหมล่ะมีทางตายกี่ภพกี่ชาติก็ยังกลัวผีอยู่งั้นแหละมึงก็ลองไปอยู่ประชาคนเดียวดูสิฮะ มึงจะหายกลัวไหมหายถ้ามาหายกลัวก็เป็นบ้ามีสองอย่างเสี่ยงกันซะ ไข้หัวกรนอย่างเงี้ยมันต้องเสี่ยงมันต้องแลกกันเลยอ่ะถ้ามึงอยากหายกลัวเห็นไหมมึงไม่ลงทุนเลยเหรอจริงไหมไม่ใช่โอ้ยทุกวันนี้ฮะพอตายมาเนี่ยโอ้โหโฆษกอ่านประวัตินี่นะมีแต่ความดีความงามฮะดีอย่างนั้นอย่างนี้ประเสริฐอย่างนั้นอย่างนี้จนเมียผู้ชายสงสัยนะไอ้น้อยไปดูที่เปิดลงดูพ่อมึงเปล่าที่อ่านมาพ่อมึงไม่มีสักข้อเลยจริงๆฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงฮะไม่จำเป็นต้องให้คนสรรเสริญยกย่องหรอกไม่จำเป็นต้องประกาศหรอกธรรมะว่าบรรลุหรือไม่บรรลุมันเป็นปัจจจังเหมือนบางคนมาถามกูว่าผมจะมีความสามารถบรรลุธรรมไหมกูก็ตอบไม่ลังเลล่ะบรรลุแต่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่แน่ใจยังไงมึงก็ต้องบรรลุแหละถ้ามึงปฏิบัติอยู่จริงไหมแล้วมึงจะมาถามกูทำไมมึงต้องถามตัวเองมึงจะเอาบรรลุธรรมไหมล่ะชาตินี้อย่างเงี้ยอะทำไมมึงต้องรอด้วยล่ะฮะใครห้ามมึงฮะใครห้ามมึงไม่ให้มึงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เหรอไม่มีหรอกมีแต่มึงแหละลูกสาวไม่ได้ว่านะวันนี้ก็มีพวกสายมูเนี่ยเห็นไหมพวกพญานงพญานาคพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหลวงตาว่าเขาก็มาหาหลวงตาอยากมากราบเขาฟังธรรมะหลวงตาแล้วแต่ว่าเขาเป็นสายมูว่างั้นฮะเขาทำเรื่องพญานาคอย่างนี้เขานับถือพญานาคเออมันก็นับถือไปของมึงไม่เป็นไรมากราบกูก็ได้ฮะแต่พญานาคคงไม่มากับมึงแล้วนะถ้ามาหากูมีแต่แหวนเต็มเลยมีแต่พญานาคฮะเห็นมาเยอะอยู่กับผ้าเนี่ยไปปั๊มมาเนี่ยนะปั๊มแหวนพญานาคไปทำแหวนมาโอ้ยหิวใส่ถุงกับแก๊บขึ้นรถมาเนี่ยกูว่าเป็นโอ้โหเยอะเลยล่ะสร้างช่างเป็นกิโลอ่ะฮะมาก็ทำมาท่าปากปุ้มมิบปุ้มมิบมานะกูถามว่าใช้คาถาอะไรอาจารย์ก็ใช้พระวันชุทรัพย์นี่แหละว่างั้นฮะนะพอถึงวันงานก็โอ้โหนั่งหลับตา199ขายเกลี้ยงฮะ
ทำวงมาวงละ10บาทนะกำไรอื้อนะพวกใส่ไปก็หนักนิ้วมันเฉยดีไม่ดีมันขวนตาตัวเองเวลาเก่าพญานาคหัวมันแหลมฮะฮะพญานาคเขาก็มีกรรมของเขาอยู่เขาจะมาช่วยใครได้แหมอยากถูกหวยไปร้อยคนนะซื้อมามันก็ต้องถูกคนหนึ่งแหละวะเหมือนอาจารย์วินัยเนี่ยอาจารย์เก่ากูเนี่ยตั้งแต่กูอายุ19ปีอ่ะแกมาโอ้โหเป็นพระธุดงค์มาแถวบ้านกูแหละฮะแกไปนั่งอยู่แล้วแกก็มาตั้งสำนักขึ้นมาทำกระต๊อบขึ้นมาโอ้ยขังมากพระศรีจีวรนี่ดำปึกโลภคำเท่าหัวแม่ตีนคนก็ลางร้ายไปยังหันขอพรขอนั่นขอนี่แกก็ให้หวยแกเขียนไว้ในยะในบาทใส่บาทไว้เลยให้ล้วงเอาคนละอันจะอย่าบอกกันนะเคล็ดลับแกว่าคนมาคนไหนก็หยิบไปหยิบมาก็ถูกทุกงวดฮะเพราะแกเขียนไว้มันเยอะมากมันต้องมีคนพลาดถูกสักคนแหละพวกถูกก็มาถูกทุกงวดเพราะก็แกเขียนไม่คนละเลขเต็มบาทอ่ะนี่อย่างนี้ก็มีด้วยน้องสาวก็ทีนี้เอาไปเอามาแกก็ลักหนีแกเป็นหนี้ไปหุ้นกับเขาหุ้นกับเจ้ามือหวยฮะก็เลขที่แกเขียนไว้นั่นแหละไปถูกไม่มีเงินจ่ายคนเราเนี่ยไม่จำเป็นจะไปขอกับพญานาคหรอกหลวงตาจะพูดถึงเรื่องครูจิตเอ่ยชื่อเลยคนบุรีรัมย์ฮะครูจิตอำเภอคูเมืองเป็นน้องสาวของอาจารย์สุเทพชอบครูโรงเรียนนั้นชอบเล่นหวยจะไม่ทั้งหมดหรอกเขาก็ไปหาอาจารย์อย่างเงี้ยใกล้หวยออกเขาไปหาอาจารย์แต่ครูจิตไม่ได้ไปกับเขาบอกครูจิตเอาเปรียบเขามึงอย่าไปบอกครูจิตนะว่างเงี้ยเขาได้ตัวหวยมา3 ตัว 3 ตัวบน2 ตัวล่างเลยพวกนี้ก็กำชับกันไงอย่าไปบอกนะแต่ทีนี้พอครูจิตเขามาสอนหนังสือก็เลยมา3 กลุ่มพวกนี้กลุ่มพวกนี้ก็โกหกครูจิตบอกตัวที่คิดตัวใดในแรกก็คิดก็บอกไปอาจารย์ให้มาตัวไหนบ้างครูจิตถามพวกนี้ก็บอก3 ตัวบน 2 ตัวล่างแต่ไม่ได้บอกตัวที่อาจารย์บอกนะครูจิตก็ไปแทงเลยนะ1,000 คูณ 1,000เลยนะทั้งล่างทั้งบนเลยทีนี้ไอ้พวกพอหวยใกล้จะออกอ่ะพวกครูพวกนี้เห็นกูจิตแทงเยอะก็บอกกูไม่ใช่นะอย่างเงี้ยมึงเอาไปคืนนะกลัวกูจิตเสียเงินเยอะไงเพราะกูจิตซื้อเยอะจะไปเอาคืนได้ยังไงทีเนี้ยรู้ไหมเพราะเขาส่งเจ้ามือแล้วโอ้ยนะพวกนี้ก็ไปซื้อตัวอาจารย์ให้มานั่นไปบอกกูจิตแบบบอกมั่วๆไงโอ้ยพอหวยออกมาแค่นั้นแหละพวกนี้หน่อยเลยกูจิตถูกทั้งบนทั้งล่างไอ้ที่เขาจริงจริงกูยังได้กินน้ำอารมณ์ด้วยเลยเนี่ยถ้ามันจะถูกอะนะขนาดพวกไปคว้ากับอาจารย์ไม่บอกเลขที่อาจารย์บอกเราบอกมั่วไปอะนะเห็นไหมคนเนี่ยถ้ามันจะไม่รวยอะนะมีเจ๊กคนหนึ่งเมื่อสมัยก่อนนะ
ที่เขาไปย้อมผ้าปงเล้งปงเล้งอ่ะเขาเรียกอะไรนะปองแปงอ่ะแกก็จะมีปี๊บใช่ไหมมีไม้คานหาบไปย้อมผ้าสมัยก่อนแกจะแถวๆปากคลองตลาดแถวฝั่งวงเวียนเล็กวงเวียนใหญ่นะแกไปซื้อลอตเตอรี่สมัยก่อนมัน3ล้านเนาะสมัยก่อนเนาะเลข7ตัวเลยนะแกก็จำได้นะเลขที่แกซื้อจริงไหมแกก็จะมีวิทยุท่านินเนี่ยเล็กๆฟังทีนี้วันนั้นแกอยู่สะพานพุทธ หัวจะออกพอดีแกก็เลยหยุดอยู่สะพานพุทธลงนั่งฟังแกจำเลขที่แกซื้อได้และมันตรงเลยรางวัลที่หนึ่งถูกลอตเตอรี่3ล้านสมัยก่อนอ่ะแกดีใจใจโจว่าถูกแกเตะปิ๊บลงน้ำเจ้าพระยาเลยทิ้งกูรวยแล้วกูไม่เอาอีกแล้วทิ้งเลยนะทิ้งปิ๊บทิ้งแล้วก็โยนไม้คานทิ้งลงไปลืมว่าลอตเตอรี่แกเอาเหยียบไปไม้คานฮะลอตเตอรี่อยู่ในไม้คานนะแกเหน็บไว้รวยแป๊บเดียวเห็นไหมโอ้ยทีนี้แกก็ต้องไปหาเงินซื้อถังใหม่ปี๊ใหม่ก็ปองแปงปองแปงเหมือนเดิมเห็นไหมฮะคนเราด้วยนะจะบอกให้ถ้าวาสนาไม่เคยจำไว้ดีใจแป๊บเดียวฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอ่าเขาเรียกทุกขลาภฮะนี่ไม่ต้องไปขอกับพญานาคหรอกสมัยก่อนมันไม่มีพญานาคเพิ่งมาโดดเด่นขึ้นตอนโซเชียลนี่แหละจริงๆโอ้ยมีใครแล้วนะนาคก็อยู่ส่วนนาคฮะเห็นไหมถ้ามันจะถูกอะนะเห็นไหมตาคนหนึ่งอะแก่แล้วแกไปซื้อหวยแบบชุดใหญ่เลยพอซื้อเสร็จเอาไปไว้กับลูกชายแกไงแกเป็นคนธรรมะสมุนเข้าวัดเข้าวาพอวันหวยออกเนี่ยลูกชายไปตรวจดูมันถูกอ่ะถูกชุดใหญ่เลย90ล้านอ่ะฮะทีนี้ลูกชายก็ไม่กล้าบอกพ่อเห็นไหมกลัวพ่อช็อกตายฮะก็เลยไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดเห็นไหมหลวงพ่อก็แนะนำนะอย่าเพิ่งบอกนะเดี๋ยวแกช็อกตายเดี๋ยวอาตมาจะจัดการเองจะค่อยๆพูดกับแกวันนั้นแกก็มาจังหันอีกหลวงพ่อก็เรียกไปไงโยมถ้าโยมถูกลอตเตอรี่เนี่ยโยมจะทำยังไงแกก็มีลูกอยู่สองคนแกบอกแกจะให้ลูกคนละ20ล้านที่เหลือก็ถวายหลวงตาวันต่อมาก็เลยจัดงานศพหลวงตานั่นแหละช็อกตายคาที่เลยหลวงพ่อนั่นนะเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกทุกขลาภฮะเห็นไหมไม่ได้เลยเงิน50ล้านนะเพราะหลวงพ่อรู้อยู่แล้วว่ามันถูกจริงคนนี้ไม่รู้ว่าถูกจริงไงฮะเห็นไหมจะแบ่งให้ลูกคนละ20ล้านที่เหลือก็จะสวายหลวงพ่อนี่แหละหลวงพ่อไปเลยอ่ะเห็นไหมไม่ใช่เรื่องเลยนะช็อกตายเลยหลวงพ่อฮะเลยไม่ได้ใช้เงินเลยเห็นไหมเงินทองเนี่ยของบาดใจนะพระมาถือเนี่ยเขาต้องเรียกปัจจัยปัจจัยออกไปสู่สิ่งต่างๆอย่างความเป็นสมณะสารูปฮะเห็นไหมเหมือนเขาบอกโอ้ยพระสิ้นเกียรติมีตังเก
จกเขาทุกวันก็เพราะกูแจกกูถึงไม่มีใครเอามาให้มือนี่กูแจกไปอย่างเงี้ยถ้ากูเก็บก็จะหาว่าพามีเงินนี่ก็ยุ่งอีกนะจริงไหมล่ะไม่มีนะเนี่ยหลวงตายังเป็นหนี้เลยซ้ำเนี่ยตอนนี้เกินครึ่งล้านเกินครึ่ง10ล้านไปแล้วนะ6ล้านกว่าแล้วกูเป็นหนี้นะไม่เชื่อเอ้ยพระเอ้ยจำไว้นะเฉลี่ยกันเอาอยู่ด้วยกันนี่จริงไหมพวกนี้เกลี้ยงวัดเหลือกูคนเดียวกูไปยืนรอบิณฑบาตผ้าหายไปไหนแล้วจริงนะเตรียมตัวนะเว้ยจริงเป็นนี่6ล้านกว่าบาทแล้วเนี่ยจริงไหมตั้งแต่กูไม่บวชกูไม่เคยเป็นนี่พอมาบวชมาอยู่วัดป่าบ่อน้ำพยินตอนนี้กูเป็นนี่6ล้านกว่าแล้วจำไว้เห็นไหมเจ้านี่เอ้ยจะเอายังไงก็เอาละทีนี่ที่บอกนี่คืออยากให้รับรู้กันนะเนี่ยไม่ชี้กับพระเนี่ยจริงจริงรับรู้ได้กันแล้วนะไม่ใช่ไม่รับรู้นะเนี่ยถือว่ารับรู้ในทางกฎหมายจริงไหมล่ะนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกินมันส่วนต่างมันเกินไปเยอะนะที่เพนมึงมา2วันมึงรับทราบแล้วนะฮะมีอะไรมันก็ลองฮะจำนำก็ไม่ได้เขาไม่รับจำนองวัดถ้าเขารับจำนองป่านนี้กูไปครึ่งหนึ่งแล้วล่ะเกือบ500หลังเนี่ยกูไปแล้วล่ะหรือใครจะรับนะเสนอตัวมาได้นะอันนี้จริงๆนะนี่เห็นไหมเพราะสิ่งที่เราทำมาเนาะวันนั้นพระก็มาพระรถนี้ก็มาคนก็มาโรงนักเรียนก็มาจนทีเนี้ยไอห้องน้ำเนี่ยกูจำเป็นอ่ะกูเห็นว่านักเรียน200กว่าแล้วห้องน้ำ4ห้องเนี่ยกูว่าโอ้โหกูก็เลยว่าอ้าวเป็นไงก็เป็นแล้วก็เลยไลฟ์สดมื้อเช้าเนี่ยจำไว้ใครได้ฟังแล้วที่ยังไม่ได้โอนก็อย่าหูทวนลมนะเว้ยมันคนละเรื่องนะเพนเลยอันนั้นมึงโอนกลางคืนมันไม่เกี่ยวกับตอนเช้าเลยนะกูว่ามันคนละวันกันนะนี่สิ่งที่เราทำเนี่ยเฮ้ยมีคนดูกูไหมเนี่ย752ครับ600ครับโอ้กูยังไม่มีคนดูเยอะหรอกก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังฮะจริงๆหลวงตาไม่เคยเป็นหนี้นะเป็นจะเป็นโยมอ่ะนะตอนนี้กูเริ่มมีหนี้มีสินแล้วเพราะยังไงปีนี้หลวงตาก็จะทำให้เสร็จปลายปีนี้จะต้องเสร็จถ้าไม่เสร็จกูเสร็จ540หลังต้องเสร็จภายในปีนี้ปลายปีนี้เพราะว่ามันยืดเยื้อไม่ได้นะกูก็ยอมเป็นหนี้ฮะ
พราะเดือนละ24หลังเนาะเดือนละ24หลังเนี่ย5เดือนเนาะมันเหลือกี่เดือนมาถึงเดือนธันวาคม4เดือน4เดือน4เดือน24หลังเดือนหนึ่งฮะ4 6 24 6 หลังโอ้ยพอทันนะเห็นไหมเดือนหนึ่ง24หลังหลวงตาทำตอนนี้ของแม่ชีก็ได้ประมาณ232แล้วเห็นไหมมันก็เหลืออยู่ประมาณ30-38หลังเห็นไหมของแม่ชีเหลือไม่ถึง100อ่ะทางภาคก็เหลืออยู่ประมาณ50หลังเห็นไหม50หลังก็เป็น90หลังเองเห็นไหมประมาณเนี้ยเสร็จยังไงก็ต้องเสร็จถ้าไม่เสร็จกูเสร็จนะเพราะว่ายังไงก็ต้องเอาให้จบไปในปีนี้เรื่องกุฏินะเพราะว่าหลวงตาก็ไม่อยากจะทำยืดเยื้อภายใน4ปีเนี่ยนะเป็นไรนะยังไงก็เป็นเฉลี่ยกันได้อยู่หรอกจริงๆถูกผู้คนละไม่กี่ตังค์หรอกมึงเชื่อดิเพราะว่าคน5-600คนเนี่ยไม่กี่ตังค์หรอกนะยังไงก็ต้องทางกฎหมายนะเราอยู่ด้วยกันแหมต้องรับผิดชอบด้วยกันนะจริงไหมล่ะปฏิเสธไม่ได้หรอกนะจริงไหมล่ะลงเรือลำเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นนะก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นพวกเราวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เราชีวิตนี้เราจะทำเพื่ออะไรล่ะเพื่อคนอื่นเพื่อข้าวคนศาสนาคือคนคือใจคนนะหลวงตาไม่อยากให้ไปอยู่รวมกันที่ศาลาเขียวเยอะๆนะเพราะไปนั่งคุยกันไม่ใช่นั่งคุยกันธรรมดาแต่คนแก่อยู่ได้เพราะคนแก่เหงาไงคุยกันได้นะพวกนี้จะทำให้อายุยืดขึ้นอยู่หรอกนะจริงไหมจากคนแก่คนไหนอยากปฏิบัตินี่สิจริงไหมเพราะว่าถ้าไปนอนอยู่รวมกันเนี่ยโอ้ยมันยากนะบางทีเรากำลังนั่งอยู่พอคนนั้นนอนตดอย่างเงี้ยคนนี้นอนโกนอย่างเงี้ยจริงๆมันจะเป็นบาปเป็นกรรมใส่กันนะเห็นไหมกำลังสงบเรื่องเอาแล้วพุทออกอย่างเงี้ยมันโหแล้วเสียงก็ไม่ธรรมดาแล้วกลิ่นนี่สิแล้วฝึกอานาปาด้วย จริงไหมล่ะหายใจยาวเข้าด้วยสิตอนนั้นอย่างนี้มันไม่ไหวเลยนะจริงๆหลวงตาก็เลยว่าต้องให้อยู่คนละหลังละหลังถึงต้องทำฮะลมยาวเข้าโอ้ยนะทีนี้มึงเอ้ยก็ต้องรอกันสิเห็นไหมมันก็จะไปทางอื่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องให้อยู่คนเดียวนะมันค่อยจะเกิดผลมันค่อยจะนั่นจริงไหมล่ะนะอันนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะเนี่ยจะมีเรื่องกันก่อนแล้วเนี่ยฮะตาเปิดคำถามเลยได้ไหมครับอ้าวเปิดได้มีคนรอฟังคำถามนี้เยอะอยู่ครับจากคุณเอเจขอวิธีแนะนำจากหลวงตาครับเรามีวิธีการทำให้ผู้หญิงขี้บ่นให้คิดดีพูดดีขึ้นไหมครับและควรแนะนำเขาแบบไหนด่าเก่งมากครับกูว่าปัญหานี้เป็นอจินไตยทางที่ดีกูว่าแก้ที่หูมึงดีกว่านะนะจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาว่าบ่นไม่บ่นหรอกนะมันอยู่ที่คนที่ฟังมากกว่าเนาะมันมีขนาดนั้นหรือกูว่ากูก็อยู่กับผู้หญิงกันนี่ไม่ชี้แย่ๆกูก็เป็นเขาบ่นฮะมันจะไปหาแนะนำวิธีฮะเอาชนะผู้หญิงเนี่ยกูไม่เห็นหนทางเลยนะจริงๆ
มีทางเดียวคือมาบวชนี่แหละจริงๆกูทดลองดูแล้วเจียงในหมู่บ้านกูนี่กูกล้าเลยก่อนจะมากูบอกว่ากูจะให้พวกมึงกราบกูทั้งหมู่บ้านรวมทั้งแม่ทั้งเมียกูด้วยมึงอย่าไปห้ามเลยกูจะไปบวชกูนั่นแหละวิธีนะไอ้คนถามกูบอกวิธีแล้วนะบวชเพราะงั้นก็ไม่มีทางแก้แล้วล่ะถ้ามึงอยู่กับเขาเนาะมันก็ต้องฟังเขารับฟังเขาจริงไหมเห็นไหมไอ้ผัวเมียเถียงกันอยู่ข้างถนนอ่ะผัวเมียอยู่บนฟุตบาทผัวอยู่ข้างถนนอ่ะรถมาอย่างแรงแล้วจะชนผัวเนี่ยเห็นไหมเมียก็บ่นเลยด่าผัวอยู่เนี่ยเมียพอเห็นรถมาเลยยังไปกระชากแขนผัวขึ้นมาโอ้คนอย่างวันนี้ขนาดด่าขนาดนี้เขาก็ยังรักผัวเขาอยู่เมียบอกเปล่าหรอกกูยังด่าไม่จบว่างั้นฮะเพราะฉะนั้นบวชเฮ้ยบวชมีทางเดียวนะที่จะแก้ปัญหานี้ได้ฮะเนี่ยให้กูแนะนำนะจากคำถามจากคุณเฮโลเลิฟครับขออนุญาตสอบถามลุงตานั่งสมาธิดูลมแล้วเห็นแสงสว่างจ้าเหมือนแสงเชื่อมเหล็กเป็นจุดเท่าหัวเข็มหมดครับปกติไม่ได้มีอาชีพเชื่อมเหล็กนั่งมาได้เดือนกว่าเพิ่งเกิดสภาวะนี้ขอคำแนะนำครับโอ้เนี่ยเขาเรียกอุกขหนิมิตนะเนี่ยที่พูดวันนั้นแหละเนาะอุกขหนิมิตนะบางทีก็จะมีเหมือนปุยเมฆสีขาวนะบางทีก็จะเหมือนมีแสงเล็กๆใหญ่ๆนะเรียกว่าอุกขหนิมิตนะพวกฝึกอานาปานะฝึกสมาธิก็จะเกิดสิ่งพวกนี้อยู่นะถ้าเราอยากเล่นกับอุคานิมิตก็ได้ก็บังคับด้วยลมด้วยความรู้สึกนี่แหละนะทำฝึกจนได้ทำได้ตามใจชอบนั่นแหละคือใช้ความรู้สึกนี่แหละนะใช้การกำหนดให้มันหยุดแล้วขยายได้เปลี่ยนสีได้ทำมันใหญ่มันเล็กได้ไปไกลไปใกล้ได้เนี่ยเล่นจนชำนาญนะเรียกว่าอุกขหนิมิตเนาะนะโอเคมีอะไรอีกจากคุณต้นหอมครับเตโชวิปัสสนาเหมือนอานาปานสติไหมคะไม่หรอกเตโชอะไรมิจิตเจโตกสินเหรออ๋อมันจะเหมือนกันได้ไงตัวนี้เป็นเพ่งอารมณ์เดียวเขาเรียกเพ่งฌานหรือเพ่งกสิณนี่แหละจำไว้นะพวกนี้มันทำให้สงบนะทำให้สงบโอ้ยฤาษีเขาเพ่งมาก่อนนะนะยิ่งๆเขาไปเพ่งสองวันนี่ยิ่งตาบอดเลยก็มีสมัยก่อนจริงๆพระพุทธเจ้าว่าอนาปานสติกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากเพราะสิ่งที่พวกนี้ไปเพ่งนี่เองนะจำไว้เพ่งสามบดีไหมถ้าเพ่งจนสงบจนเข้ารวมกันน่ะนั่นเรียกว่าเข้าฌานนั่นนะนะอันนั้นจะเป็นทางสมถะมากกว่านะไม่ใช่วิปัสสนาอานาปานสตินี่มีทั้งสมถะวิปัสสนาอยู่ในตัวเดียวกันจำไว้มันเลยเราไม่ต้องทำอะไรมากหลวงตาอุปมาอานาปานสติเหมือนเราขับรถส่วนตัวรวดเดียวถึงกรุงเทพเลยจากบ่อน้ำพระอินทร์อย่างเงี้ยถ้าฝึกกรรมฐานพวกนี้ก็เหมือนกับอะไรล่ะเรานั่งรถหลายจ่อนั่งเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไปลงเนี่ยก็ต่อไปอุบลอย่างเงี้ยขึ้นรถหลายจ่อดีไม่ดีตกรถเลยไม่ถึงกรุงเทพจริงๆนั่นแหละอานาปานสติถึงบอกว่าเป็นเหมือนรถส่วนตัวนะมีรวมอยู่ตรงนั้นน่ะทั้งวิปัสสนาแม้แต่ฤทธิ์เดชก็มีเยอะแยะอยู่ในนั้นน่ะอานาปานสติ16ทำไมพรหมถึงมี16ชั้นก็เกิดจากอานาปานสติ16นี่แหละนะมันเป็นฌานด้วยอยู่ในตัวของมันนะจำไว้นะจากคุณเจสซี่ครับจากขอถามลุงตาจากประเทศอังกฤษค่ะ
หลายครั้งเห็นควันดำๆลอยรอบๆตัวปฏิบัติอาณาปาบางครั้งทาครีมที่หน้าแต่ไม่รู้สึกว่าทาที่หน้าแต่มันเหมือนไม่โดนหน้าเลยขอถามค่ะโอ้อันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ชานะจำไว้เป็นสภาวะนะเป็นสภาวะเป็นเรื่องปกติของฝึกอาณาปาแต่สิ่งพวกนี้ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่ถูกรู้มากกว่าแล้วกลับมาสู่ลมแล้วพวกนี้ก็จะหายไปแล้วก็จะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะแต่อย่าไปสนใจนะกลับมาสู่ลมพวกนี้มันจะเป็นของเป็นฟังก์ชันว่างั้นเถอะนะเป็นลูกเล่นของมันนะจากคุณเอ็มครับหลวงตาครับผมดูลมแล้วเกิดแต่ความคิดชั่วๆว่ากระทั่งแม่ตัวเองหลวงตาเมตตาด้วยครับโอ้ยสุดยอดเลยกูก็เป็นมาก่อนกูก็บอกแล้วไงว่าเห็นไหมเมื่อเช้าก็พูดนะจำไว้ทำไมเราถึงทำความดีทำข้อวัดต่างๆทำความดีทำความสะอาดเพราะจะเอาไปสู้กับพวกนี้แหละนี่เราเรียกว่าเป็นพยามารความคิดนี่แหละมันจะมีสักคิดไม่ดีกราบหลวงปู่ศรีรูปนั้นท่านยิ้มด้วยตอนนั้นเมื่อ9ปีที่แล้วลูกท่านแม่ท่านเลยนะกูไปกราบท่านยังภาพท่านยิ้มเลยนะไปกราบพระพุทธรูปด่าพระพุทธรูปกูเนี่ยก็กลัวสิมีแต่ความคิดไม่ดีรำลึกไม่ได้เลยสิ่งที่ทำมาทำความดีทานมาตลอดตอนนั้นมีแต่ความคิดตรงนี้ตีเตียนนี่ใกล้จะหมดมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะพังพูออกมาเขาเรียกนี่แหละหลวงตาถึงว่ามารที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองเมื่อเข้าไปถึงจุดนี้จะมีแต่ความคิดที่เป็นพยามารคือมีแต่ไม่ดีจำไว้นะอย่าไปสนใจมันดูลมต่อนะเดี๋ยวมันก็ไปเองของมันนะจากคุณยอดขายครับกราบเรียนหลวงตาให้หน่อยครับนั่งสมาธิทีไรเห็นแต่ภาพโลงศพครับแสดงว่ามึงขายโลงเปล่าจริงไหมที่จริงการเห็นโลงศพการเห็นคนตายเห็นอะไรมันเป็นมรณสติก็ได้นะถ้าเราจับเก็บเอามาเป็นวิปัสสนานะเห็นไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกเห็นไม่ใช่ของจริงอย่าลืมนะนิมิตเนี่ยเห็นจริงแต่ของที่เห็นนั้นมันไม่จริงถ้าเราไปยึดเอามันจึงเป็นบ้าไงจำไว้พวกที่เป็นหลงนิมิตหรือหลงอะไรสักอย่างนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราเห็นนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้หลวงตาบอกแล้วเราต้องอยู่กับผู้รู้อย่าไปหลงเข้าไปอยู่กับพวกนั้นนะอย่าไปยึดเอาพวกนั้นมาเป็นธรรมะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นหลวงตาพูดตลอดว่าผู้รู้กับผู้ถูกรู้แม้แต่เวทนาต่างๆก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้พวกนั้นก็ไม่จริงทั้งเรียกว่าเห็นอนิจจังฮะเห็นมากๆๆ มันก็สลัดหมดแล้วสลัดคืนหมดพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าจิตสลัดสัญญาจำไว้เพราะฉะนั้นอานาปานสติอย่าลืมเกาะลมเข้าไว้สิ่งพวกนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านมาแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเรียกว่าเห็นสิ่งเห็นอนิจจังนะเห็นของไม่เที่ยงไม่จริงนะเพราะสิ่งที่ถูกรู้นั้นไม่จริงเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนโอ้หลายสารพัดแล้วก็จะเห็นเป็นภาพรวมแม้แต่เวทนาหรืออะไรต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่ไม่จริงเลยท่านถึงเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะนั่นแหละเรียกว่าสิ้นสุดเห็นเหตุของการเกิดนะจำไว้จากครูนาครับขอโอกาสครับอะไรนะชื่อครูนาครูนาครับเป็นครูเหรอเอาครูนาก็ครูนาโอ้มีรูปูหรือเปล่าขอโอกาสครับหลวงตาโยมเป็นคนชอบพูดอ้ําพูดตลกให้คนอื่นหัวเราะอารมณ์ดีแต่บางทีมันมีคําโกหกแฝงอยู่พอพูดไปแล้วติดลมแก้ไงดีแก้ยังไงดีเจ้าคะอ๋ออย่าไปแก้เลยเพราะว่าการโกหกนี่ไม่ผิดศีลก็มีนะต้องดูที่เจตนาเหมือนโกหกอยากให้คนได้ดีนะอยากให้คนสบายใจอยากให้เขาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกุศล
ป็นเจตนาดีไงแต่การโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นเขาอยากให้เขาชิบหายไวปะการโกหกแบบชนิดนี้เขาเรียกอกุศลเรียกว่าผิดศีลจำไว้นะเหมือนครูบาอาจารย์โกหกลูกศิษย์มีนะโกหกลูกศิษย์เนี่ยเขาไปอยู่ในป่าช้าจริงไหมไปด้วยกันสองคนพอลูกศิษย์เผลอนะเขาไปอยู่ในกฎอาจารย์ก็กลับปล่อยให้อยู่คนเดียวเขาเรียกว่าอุบายนะบางทีทีนี้พอมันไม่มีที่พึ่งมันก็เลยต้องพึ่งศีลพึ่งธรรมพึ่งตนเองนั่นเองเห็นไหมครูบาอาจารย์ทดสอบลูกศิษย์เอาขนาดนั้นเลยนะท่านเสี่ยงแบบว่าเป็นบ้าก็เป็นเหมือนมีครูบาองค์นึงเนี่ยครูบาดลอย่างเงี้ยป่วยอย่างเงี้ยหลวงตาปล่อยให้ตายอย่างเงี้ยต้องเสี่ยงนะเสี่ยงว่าเขาจะศรัทธาขนาดไหนจนพ่อใหญ่ใบเนี่ยบอกว่าถ้าลูกเขาตายจะเป็นยังไงหลวงพ่อหลวงตาก็เลยพาขึ้นไปว่าแกจะไปหาหมอไหมถามก่อนให้คนอื่นรับรู้ด้วยเขาบอกผมไม่ไปผมจะตายยอมตายอย่างเงี้ยเห็นไหมได้ยินแล้วนะเราก็กลับลงมาก็ปล่อยเขาให้เขาจับจริงจริงพอสามสี่วันมาร้องไห้ขึ้นอย่างก็มีพอหลวงตาเดินไปวิ่งมากราบตีนหายมันไปทิ้งก็มีเห็นไหมต้องวัดกันที่ใจที่เขาเรียกว่าอินทรีย์หรือความศรัทธาหรือความเข้มข้นความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าไปเลยเห็นไหมวัดกันตรงนี้นะไม่เห็นตายเลยนะไหนๆก็จะตายอยู่แล้วเนาะลองตายเพื่อพระพุทธเจ้าดูสิตายเพื่อศีลเพื่อธรรมเนี่ยเนาะนะจากคุณวาริยาครับหลวงตาคะนั่งสมาธิดูลมรู้สึกเหมือนมีลมหมุนรอบตัวดึงตัวเราลอยขึ้นเราควรทำอย่างไรถ้าสภาวะแบบนี้อีกอ๋อก็ดูลมไปเรื่อยๆมันไม่ได้ลอยหรอกมันเป็นปีตินะเนี่ยเขาเรียกปีติลดผลนะธรรมดาธรรมดาบางทีก็ตัวลอยบางทีอย่าไปโดนหน้าต่างแล้วกันเอามีนะเนี่ยอยู่ผาพยอมเนี่ยนึกว่าตัวเองห่อได้โดนหน้าผาเลยผ้านี่นะโอ้โหทีนี้ต้องไปหาบันไดปีนขึ้นเอาลงมาพระเหลืองปิวแวะแวะจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นจำไว้มีแบบหายตัวได้บ้างไหมครับคุณตาครับมีหายตัวได้ก็โอ้โหทีนี้นั่งไปนั่งมานึกว่าตัวเองเขาหายตัวได้ตัวมันหายไปทีนี้ถ้าเขาจะออกจากกุฏิเนี่ยเขาก็กลัวคนตกใจถึงไหมล่ะเขาก็เลยถอดอังสะกับสบงไว้ในกุฏิก็เลยเดินออกเห็นไหมเขากลัวคนตกใจพอเดินออกมาตกใจก็เก่าอีกจริงๆนะเฮ้มันมีอยู่นะแล้วมีอาจารย์อะไรวะที่ไก่ไอ้ที่ขีดวงกลมไว้ที่วัดปากกุ้งที่ไก่ก็จะได้รู้อยู่หรอกคือแกขีดวงกลมไว้เลยแกเป็นพระเมืองเหนือ10กว่าพรรษานี่แหละอาจารย์ตรงนั้นแกเด็ดเดี่ยวมากแกอยู่ในกุฏินะแกขีดวงกลมไว้ถ้าไม่บรรลุธรรมจะไม่ออกจากวงกลมเนี่ยนะแกก็ไม่ออกมากินข้าวนะเพราะว่าแกยังไม่บรรลุธรรมแกจะไม่ออกจากวงกลมไงเมื่อนานไปประมาณ7วัน8วันเนี่ยเขาก็เลยไปพังประตูเข้าไปดูแกถอดผ้าหมดแล้วเชื่อไหมแล้วนอกวงกลมแกก็ขี้ไว้รอบแล้วจริงแม้อะไรอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยจริงๆนะมันไม่รู้หรอกนะมีต้องไล่คุบกันแล้วทีเนี้ยนะเนี่ยบางทีมันถูกมันเกินไปนะคือยังไม่พร้อมเนาะเฮ้ยหลายนาทีแล้วนะครับคำถามสุดท้ายครับสุดท้ายก็สุดท้ายทำอานาปาได้ตัวกลมตัวเล็กตัวโตทำยังไงถึงจะผ่านจุดนี้ไปได้ครับเฮ้ยทำเดี๋ยวก็ผ่านเฮ้ยดูไปดีๆแล้วมันน่ารักมากนะกูเคยเป็น มือเลยเท่าโอ้เยอะใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเออน่ารักมากนะเออนี่เขาเรียกว่าเข้าสู่ความละเอียดของสมาธินะนะ
ถ้าเป็นสมาธิเขาเรียกว่าอุปจาระแล้วเนี่ยตัวนี้นะสาธุการด้วยธรรมเนาะวันนี้ก็พูดมา40กว่านาทีนะก็ถือว่าโอ้พูดนานเลยวันนี้นะปกติหลวงตาพูด40นาทีอย่างมากอันนี้เกินไป5นาทีเพราะไอ้น็อตถามไม่หยุดนะย้ำอีกทีเนาะอย่าทิ้งกันนะมีอะไรก็ขอสาธุการด้วยสาธุเอ้า